วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ชาว YouTube ทุกคนทุกท่านครับผมสวัสดีครับพบกับถนอมศักดิ์ Channel เช่นเคยครับ EP นี้สิถ้ามาเบิ่งเขาหาปลาแล้วครับพี่น้องช่วงนี้ปลาเริ่มขึ้นแล้วนะครับพี่น้องนะนี่คุณนาลากอวนลากอวนกันแล้วครับลากอวนก็คือตีอวนตีอวนล้อมกันแล้วเห็นป่ะพาไปเบิ่งหน้าจักสิหมานบ่หมานเด้อพาไปเบิ่งนี่ครับพี่น้องปลาเริ่มเข้าแล้วครับพี่น้องครับเช้านี้ลมทะเลเริ่มเงียบครับพี่น้องลมทะเลเริ่มเงียบนะครับมีการตีมีการว่างอวนล้อมนะฮะเริ่มสาวกันแล้วครับเริ่มสาวกันแล้วสู้ไปเบิ่งนี่ครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งใกล้ๆแล้วปลาเริ่มเข้ามาแล้วครับปลาเริ่มเข้ามาแล้วแต่จะพายไปเมื่อไงใกล้ครับเราเป็นปลาชนิดใดเนาะปลาพายเมื่อไงใกล้ครับผมแกวฝนโอ้โหมาแล้วครับหมานหมานหมานครับนี่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 ยังนะปลากระบอกนี่กระบอกนี่กระดองกระบอกมีตัวเดียวโอ้ครับแม่จากนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวปลาจะเริ่มเข้าแล้วนะหน้าเดือนนี้จะมันๆแล้วครับเดี๋ยวมาดูรากปลากันมันๆคุณน้าเขาจะรากปลากันทุกเช้าทุกเช้านะเดี๋ยวเจอกับผมได้ทุกวันนะครับผมเช้านี้นี่เลยมันๆๆโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมนี่เลยจะได้ปล่อยให้หมดเออนี่นี่นี่นะครับบรรยากาศรากปลานี่นี่นี่เช้าเช้านี้อากาศดีครับพี่น้องแล้วเดี๋ยวไปคอยปลานะบรรยากาศตอนเช้าครับคืนร่มเงียบคืนร่มเงียบดีครับเนี่ยปลาเริ่มเข้าแล้วครับถ้าน้ำขึ้นดีๆนะถ้าน้ำพัดลงเนี่ยปลามันจะเข้ามาเนี่ยนะครับเดี๋ยวมารอเบิ่งคุณนาเขาช่วงเช้าๆครับมาหลากปลาทุกเช้าทุกเช้าเด้อเนี่ยแหละครับอันนี้ก็ถือว่าบ่พ่อหมานเท่าไรครับมันเป็นป่าแป้นซะหลายเป็นป่าแป้นหลายเป็นป่ามันต้องป่าลั่งนะป่าลั่งเข่าหน้าป่าลั่งเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับป่าจะเริ่มเข่าทุกเสาทุกเสาแล้วครับหลังจากนี้ละครับผมประมาณนี้ครับผมบรรยากาศหน้าหมู่เสาหาดแสงจันทร์ระยองนะครับแสงจันทร์ระยองครับผมครับผมเป็นคลิปสั้นๆครับลำล่าพอดีที่รถผ่านมาเห็นคุณนาเขาลากอวนลากปลากันพอดีเลยนะครับก็ได้เอาบรรยากาศในการลากปลามาให้รับส้มนะครับเนาะสำหรับพี่ๆนี่นะครับผมก็ต้องขอกล่าวขอสวัสดีครับสวัสดีครับ